สมาร์ทโฟนราคาประหยัดราคาไม่เกิน 3,000 บาทดูคลิปต่อเนื่องได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงกับ Samsung A02 นั่นเองรุ่นนี้นะคะวางจำหน่ายได้ไม่นานค่ะแต่ว่าโฟกัสเนี่ยก็มีจำหน่ายแล้วนะคะกับซิมกันรอยแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบเต็มจอด้วย249บาทค่ะได้กระจกกันรอยด้านหน้าแล้วก็ซิมแบบด้านหลังด้วยนะคะเอาไว้ปกป้องหน้าจอทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยค่ะส่วนสเปคการใช้งานมีลูกเล่นอะไรบ้างเราจะค่อยๆดูกันไปทีละส่วนแล้วกันนะคะSamsung A02 รุ่นนี้เนี่ยมีวางจำหน่ายทั้งหมด2สีนะคะก็คือสีฟ้าสีนี้แล้วก็สีดำค่ะส่วนหน้าจอเขามีดีไซน์เป็นแบบ Infinity V นะคะเป็นแบบนี้เลยขนาดความกว้างอยู่ที่ 6.5 นิ้วความละเอียด HD Plus ค่ะส่วนด้านหลังนี่เลยนะคะเป็นลายเหมือนเคปลาร์นั่นเองอันนี้จะเป็นลายเส้นนะคะก็ดูสวยดีไม่จะติดรอยนิ้วมือด้วยแต่ว่าเห็นหรือเปล่าคะว่าออมติดเป็นฟิล์มแบบด้านลงไปแบบนี้เนี่ยเหมือนว่าเราติดเป็นฟิล์มลายเคปลาร์เข้าไปเลยก็ดูสวยดูแฟชั่นขึ้นมาเลยนะคะความหนารุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่ 9.1 มิลนะคะอาจจะไม่ได้บางแต่ว่าข้อดีก็คือมันจับกระชับมือนั่นเองค่ะสำหรับ CPU รุ่นนี้นะคะเป็น MediaTek 6739ค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นตัวใหม่มากแต่เทียบกับเรทราคาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ไปด้วยกันได้นะคะทัชสกรีนเนี่ยอยู่ที่60เฮิรตซ์นะคะมันอาจจะไม่ได้เร็วปู๊ดป๊าดแต่ว่าการใช้งานก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะส่วนนอกจากนี้นะคะสำหรับการใช้งานของออมเนี่ยที่ออมชอบเลยนะคะเมื่อกี้ได้ลองเล่นเข้าไปดูแล้วรุ่นนี้เนี่ยเขามีการปรับแสงสว่างมาให้นะคะซึ่งสว่างกว่าปกติแล้วแต่ยังมีเป็นโหมดกลางแจ้งมาให้ด้วยความที่เป็นหน้าจอ LCD เล่นกลางแจ้งมันอาจจะไม่ได้เวิร์กมากนะคะแต่นี่ไงเขาก็เพิ่มโหมดนี้มาให้ด้วยนะคะเราสามารถปรับให้เป็นโหมดกลางแจ้งได้ความสว่างก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งแต่ว่าก็ใช้งานโหมดนี้ได้ประมาณแค่15นาทีนะคะเพราะว่าเป็นการเซฟแบตนั่นเองค่ะแรมนะคะอยู่ที่3 GB นะคะรอม32 GB แต่ว่าสามารถใส่ SD card เพิ่มไปได้ถึง1 TB เลยที่ออมบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นราคาที่ไม่ถึง 3,000 แต่การใช้งานเอาว่าก็ถือว่าครอบคลุมนะคะเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้บางท่านเนี่ยชอบถ่ายรูปไว้แล้วไม่ได้ลบรูปก็ทำให้เดี๋ยวความจำเต็มเร็วใช่ไหมคะแต่เนี่ยก็สามารถใส่ SD card เพิ่มไปได้ถึง1 TB เลยส่วนเรื่องแบตนะคะให้มาเยอะมากๆค่ะอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมด้วยรุ่นนี้เนี่ยสเปคที่เขาเคลมมาก็คือสามารถใช้งานดูคลิปต่อเนื่องได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงเต็มค่ะสำหรับโหมดการถ่ายรูปนะคะกล้องหน้ามีมาให้5ล้านพิกเซลนะคะไม่มีโหมดบิวตี้ส่วนกล้องหลังเนี่ยก็จะเป็น2เลนก็จะมีเลนหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็เพิ่มเลนมาโครมาให้ด้วยปกติแล้วเนี่ยในเรทราคานี้ก็จะค่อนข้างหายากนะที่มีเลนมาโครค่ะเขาก็เพิ่มมาให้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่มีมาให้ค่ะออมก็สรุปเรื่องโหมดการทำงานไปแล้วนะคะสำหรับ Samsung A02 ค่ะผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะถูกใจนะคะเพราะว่าด้วยหน้าจอที่มีขนาดใหญ่แบบนี้แบตอึดส่วนการทำงานโหมดกล้องอาจจะไม่ได้หวือหวามากหรือว่าเล่นเกมหนักๆได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเน้นการเล่นเกมหรือว่าการถ่ายรูปก็ไปใช้รุ่นอื่นหรือว่าแนะนำเป็นรุ่นอื่นน่าจะเหมาะกว่าค่ะแต่ว่าสำหรับสมาร์ทโฟนที่เรทราคาไม่ถึง 3,000 บาทได้สเปคมาขนาดนี้ออมถือว่าคุ้มมากๆค่ะแล้วก็เพื่อนๆนะคะคิดว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกออมได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไปแล้วแล้วก็เลือกซื้อกระจกกันรอยของโฟกัสไปปกป้องหน้าจอแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับโฟกัสอันบ็อกซ์คลิปหน้านะคะมาดูซิว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะแกะกล่องสมาร์ทโฟนรุ่นไหนแล้วเจอกันค่ะ